The Codex ในวันนี้จะเป็นข้อมูลของตัวละครในซีรีส์การ์ตูนที่ทำให้ผมเนี่ยเป็นพวกคลั่งดาร์กแฟนตาซีนะครับแล้วก็เป็นคนที่คลั่งเกมตระกูลโซมากๆแต่ก่อนจะไปรับชมข้อมูลของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมขอทุกท่านคนละ1ไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปสรุปข้อมูลของกริฟฟิธเหยี่ยวแห่งแสงบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ The Codex บันทึกพิศวงกริฟฟิธเป็นตัวละครที่อยู่ในซีรีส์การ์ตูนชื่อเบอร์เซิร์กที่ถูกเขียนโดยอาจารย์เคนทาโร่ มิวระที่ท่านเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อ6 พฤษภาคมปีที่แล้ว The Codex ขอแสดงความเสียใจด้วยครับเบอร์เซิร์กได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในวันที่1 ตุลาคม 1989และเนื่องจากการจากไปของอาจารย์เคนทาโร่ มิวระทางสำนักพิมพ์จึงได้ลงความเห็นกันว่าในตอนที่364หยาดน้ำตาของน้ำค้างยามเช้าจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์เบอร์เซิร์กเนื่องด้วยข้อมูลต่างๆในโลกของเบอร์เซิร์กเนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับผมขอปูพื้นฐานให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านมาก่อนแล้วกันเอาง่ายๆนะครับแบบไม่ลึกมากโดยผมจะอธิบายตามความเข้าใจของผมเองนะครับโลกของเบอร์เซิร์กนั้นจะแบ่งเป็น2โลกใหญ่ๆด้วยกันครับนั่นก็คือโลกกายภาพ physical world เป็นที่ที่มีมนุษย์สัตว์อาศัยอยู่โดยอาณาจักรที่สำคัญที่สุดก็คือมิดแลนด์ที่เป็นสถานที่ดำเนินเรื่องหลักๆและอาณาจักรคูชานที่คล้ายๆกับอินเดียและส่วนอีกโลกหนึ่งก็คือโลกแห่งจิตวิญญาณ astral world ซึ่งเป็นโลกที่มีพวกสิ่งมีชีวิตในตำนานอาศัยอยู่พวกพูดเอลฟ์มังกรโทหรือเทพอะไรเทือกนั้นซึ่งโลกแห่งจิตวิญญาณมันยังแบ่งเป็นชั้นต่างๆอีกด้วยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือโลกทั้ง2ใบนี้มันไม่ได้แยกออกจากกันโดยชัดเจนครับว่ากันว่าโลกกายภาพ physical world นั้นได้แตกแยกออกมาจากโลก astral แต่มันก็ยังมีบางจุดที่ยังซ้อนทับกันอยู่มันเลยทำให้มีทางเชื่อมที่ทำให้สิ่งมีชีวิตจาก Astral World เนี่ยได้เข้ามายังโลกกายภาพได้จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่า Astral World มันแบ่งเป็นหลายชั้น Astral World ที่ซ้อนทับกับโลกกายภาพนั้นก็คือ Astral World ชั้นพื้นผิวครับโดยการซ้อนทับนั้นจะถูกเรียกว่า Interstice แต่มันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับที่ทำให้ทั้ง2โลกเนี่ยได้รวมกันเป็นหนึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆจาก Astral World สามารถท่องไปในโลกของมนุษย์เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนิทานนั่นก็เป็นคีย์พื้นฐานของโลก Berserk นะผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแรกเริ่มเดิมทีชีวิตในวัยเด็กของกริฟฟิธนั้นเต็มไปด้วยปริศนาครับไม่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนหรือพ่อแม่ของเขาเป็นใครสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวเนี่ยก็คือในวัยเด็กกริฟฟิธนั้นยากจนมากครับไม่มีแม้แต่เศษเงินที่จะเอาไปซื้อขนมปังประทังชีวิตกริฟฟิธนั้นแตกต่างจากเพื่อนในวัยเด็กฐานะเดียวกันมากครับกริฟฟิธเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยู่เขาอยากจะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองเป็นราชาผู้ที่เป็นที่รักใคร่ของประชาชนและเขายอมทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงฝันนั้นซึ่งกริฟฟิธนั้นจะมีสิ่งหนึ่งครับที่เขาพกติดตัวเอาไว้ด้วยตลอดมันคือเครื่องรางรูปไข่สีแดงที่เขาได้รับมาจากหญิงแก่นักพยากรณ์คนหนึ่งโดยเธอบอกกับกริฟฟิธว่ามันคือเบเฮลิตหรือไข่แห่งจอมราชันผู้ใดที่ได้ครอบครองมันเนี่ยจะถูกลิขิตให้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือใครในโลกแต่ก็ต้องแลกเปลี่ยนด้วยเลือดเนื้อของผู้ถือครองเช่นกันเมื่อกริฟฟิธได้ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นกริฟฟิธเขาได้เติบโตมาเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาสะสวยครับเป็นชายหนุ่มรูปงามที่เหมือนกับออกมาจากเทพนิยายกริฟฟิธเขาได้ทำการรวบรวมเหล่าทหารรับจ้างมากฝีมือมากมายครับและก่อตั้งเป็นกองพันเหยี่ยวขึ้นมาซึ่งสมาชิกหลักของกองพันเหยี่ยวนั้นประกอบไปด้วยกริฟฟิธ แคสกาแล้วก็ลิคเคิร์ตกองพันเหยี่ยวในเวลานั้นถือได้ว่าผ่านศึกมาแล้วมากมายครับโดยชัยชนะในสนามรบนั้นส่วนมากจะตกเป็นของฝั่งที่มีกองพันเหยี่ยวร่วมด้วยความเก่งกาจของกริฟฟิธที่เป็นผู้นำนั้นเหลือล้นครับจนเขาได้รับความรักความเคารพจากเหล่าลูกน้องภายในกองพันมากมายพร้อมกับฉายาเหยี่ยวขาวกริฟฟิธจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังป้องกันป้อมปราการหนึ่งอยู่กริฟฟิธได้ไปสะดุดตากับทหารรับจ้างมากฝีมือคนหนึ่งเขาคนนั้นได้จัดการผู้นำป้อมปราการบาซูโซได้อย่างง่ายดายในภายหลังกริฟฟิธได้รู้ว่าเขามีชื่อว่ากัสกริฟฟิธนั้นถูกใจกัสอย่างมากครับถึงขนาดชวนเขาเข้ากองพันซึ่งมันเป็นการกระทำที่เขาไม่เคยทำกับใครมาก่อนอย่างไรก็ตามกัสได้ปฏิเสธไปเนื่องจากเขาไม่ชอบความหยิ่งทะนงตนของกริฟฟิธบวกกับเขาเนี่ยเป็นพวกชอบลุยเดี่ยวมากกว่ากัสได้ท้าสู้กับกริฟฟิธซึ่งหากเขาชนะเขาจะใช้ดาบปักออกกริฟฟิธซะแต่ถ้ากริฟฟิธชนะกัสก็จะยอมเข้ากองพันเหยี่ยวผลจากความห่างชั้นกริฟฟิธสามารถชนะกัสได้อย่างง่ายดายครับทำให้กัสเนี่ยได้เข้ามาเป็นหนึ่งในกองพันเหยี่ยวในที่สุดเพื่อความฝันแล้วกริฟฟิธเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างครับกริฟฟิธเขาได้ทำการหลับนอนกับขุนนางชั้นสูงคนหนึ่งเพื่อได้มาซึ่งทุนทรัพย์สำหรับกลุ่มของเขาตรงจุดนี้อาจจะมีบางคนที่คิดว่ากริฟฟิธขายตัวเองเพื่อเพื่อนของเขาแต่สำหรับผมคิดว่ากริฟฟิธขายตัวเองเพื่อความทะเยอทะยานของเขาเองเมื่อกริฟฟิธได้กัสมาเข้ากลุ่มตามความต้องการของตัวเองแล้วชื่อเสียงของกองพันเหยี่ยวเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครับจนได้รับฉายาว่ามัจจุราชแห่งสนามรบ ชื่อเสียงและความเก่งกาจของกองพันเหยี่ยวนั้นเป็นที่เรื่องลือจนไม่เข้าหูราชาของมิดแลนด์กองพันเหยี่ยวจึงได้รับใช้ราชาแห่งมิดแลนด์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในช่วงนั้นกริฟฟีได้รับความดีความชอบมากมายจนเขาได้ถูกแต่งตั้งเป็นอัศวินและประดับยศไว้เขาซึ่งระหว่างนั้นลูกสาวของราชามิดแลนด์เจ้าหญิงชาร์ลอตก็ได้แอบมีใจให้กริฟฟีด้วยเช่นกันถือได้ว่าเป็นทางลัดในการครองบัลลังก์ของเขาเลยก็ว่าได้แต่กริฟฟีเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีนั้นครับวันเวลาผ่านไปด้วยความเก่งกาจของกองพันเหยี่ยวราชาแห่งมิดแลนด์เนี่ยได้มอบหมายให้พวกเขาไปยึดป้อมปราการโดเล่ซึ่งตั้งอยู่ที่ขอบชายแดนของมิดแลนด์แต่ได้ถูกจักรวรรดิทูดอร์ยึดครองและทำให้ป้อมปราการโดเล่เนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทำให้จักรวรรดิทูดอร์ใช้เป็นที่พาส่งทหารเข้ามารุกรานมิดแลนด์อย่างไรก็ตามการยึดป้อมโดเล่นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเนื่องจากกำลังคนที่ห่างกันถึง6เท่าเมื่อฝั่งของกริฟฟีนนั้นมีเพียงแค่ 5,000 คนเท่านั้นแต่ฝั่งทูดอร์มีกำลังคนถึง 30,000 คนและมีหนำซ้ำป้อมปราการแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นฐานของอัศวินแรดม่วงกองอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรวรรดิทูดอร์อีกด้วยแต่ด้วยไหวพริบการวางแผนของกริฟฟิธเขาสามารถนำกองพันเหยี่ยวยึดป้อมโดเร่ได้สำเร็จนับเป็นการยุติสงครามที่ยาวนานกว่า100 ปีได้ในที่สุดและเมื่อกริฟฟิธได้นำชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้มาให้แก่ราชาแห่งมิดแลนด์เขาก็ได้ตบรางวัลให้กับกองพันเหยี่ยวอย่างงามกริฟฟิธได้เลื่อนขั้นเป็นนายพลระดับฟีนิกซ์ขาวส่วนสมาชิกกองพันเหยี่ยวก็ได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางและกลุ่มกองพันเหยี่ยวก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกองทหารของอาณาจักรมิดแลนด์อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่ออัศวินฟีนิกซ์ขาวซึ่งสำหรับกริฟฟิธที่มีความฝันอยากมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนั้นการได้เลื่อนขั้นในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใกล้ความฝันอันยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานของเขาอย่างมากในช่วงเวลาที่กัสได้เข้าร่วมในกองพันเหยี่ยวนั้นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนของเขากับกริฟฟิธได้พัฒนาขึ้นอย่างมากจนสามารถเรียกว่าเพื่อนได้อย่างแท้จริงกัสได้ทำสิ่งต่างๆตามคำขอของกริฟฟิธไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะสกปรกมากแค่ไหนก็ตามที่สำคัญเลยก็คือการสังหารศัตรูทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชินีแห่งมิดแลนด์ที่ถูกกริฟฟิธเผาทั้งเป็นเมื่อเหล่ากองพันเหยี่ยวได้เป็นขุนนางและความฝันของกริฟฟิธใกล้เป็นจริงกัสนั้นรู้สึกว่าการเป็นขุนนางนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการตัวเขาเหมาะกับสนามรบมากกว่าเขาได้ออกมาจากกองพันเหยี่ยวเพื่อไปตามทางของตัวเองแต่ทว่ากริฟฟิธกลับไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นหากเขาต้องเสียสมบัติของตัวเองไปเขาขอทำลายมันด้วยน้ำมือของตัวเองเสียดีกว่ากัสได้เข้าร่วมกองพันเหยี่ยวจากการดวลดาบกริฟฟิธก็เลยเลือกวิธีนั้นด้วยเช่นกันหากกัสต้องการออกจากกองพันเหยี่ยวกัสก็ต้องดวลดาบกับเขาก่อนมันเป็นเวลามากกว่า3 ปีที่กัสได้มาอยู่กับกองพันเหยี่ยวตลอดช่วงเวลานั้นมันทำให้เขาเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นชัยชนะของการดวลดาบในครั้งนี้ได้ตกเป็นของกัสจึงทำให้เขาได้ออกจากกองพันเหยี่ยวในที่สุดเมื่อกริฟฟิธได้พ่ายแพ้กับกัสความพ่ายแพ้ครั้งแรกความผิดหวังและการสูญเสียสมบัติของตนทำให้กริฟฟิธสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาวอกแวกในคืนเดียวกันกับที่กัสได้จากไปนั้นกริฟฟิธได้ไปหาชาร์ลอตและได้นอนกับเธอในคืนนั้นเรื่องนี้ได้ไปถึงหูของราชามิดแลนด์ทำให้กริฟฟิธถูกจับในเช้าวันถัดมาในข้อหากบฏซึ่งรวมถึงเหล่ากองพันเหยี่ยวด้วยกริฟฟิธได้ถูกจับไปที่หอคอยแห่งการเกิดใหม่หอคอยที่สูงและเก่าแก่ที่สุดในวินดัมเมืองหลวงของมิดแลนด์เขาถูกโยนลงไปในคุกที่ลึกที่สุดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันกริฟฟิธได้โดนราชาแห่งมิดแลนด์ฟาดแส้ใส่ไม่ยั้งเนื่องจากที่กริฟฟิธได้ทรยศความเชื่อใจของเขาและยังทำให้เชื้อพระวงศ์ต้องแปดเปื้อนความทะนงตนของกริฟฟิธได้ทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยแย่ลงไปอีกเขาได้หักหน้าราชาแห่งมิดแลนด์ว่ามีความต้องการกับลูกสาวของตัวเองและดูถูกเขาว่าราชการของเขานั้นมันไม่มีอะไรเลยนอกจากความล้าหลังและความน่าสมเพชราชาที่กำลังเดือดจนถึงที่สุดนั้นเขาได้สั่งให้ทรมานกริฟฟิธยาวนานเป็นปีๆเพื่อที่จะทำให้กริฟฟิธได้รับความเจ็บปวดจนถึงขีดสุดในการทรมานที่ยาวนานเป็นปีนั้นกริฟฟิธได้ถูกทรมานด้วยสารพัดรูปแบบครับตั้งแต่อดข้าวอดน้ำตัดลิ้นเส้นเอ็นทุบเชือดทิ่มแทงไปจนถึงโดนน้ำมันลวกเครื่องรางที่เขาติดตัวเอาไว้ตั้งแต่เด็กได้ถูกแย่งไปและถูกทิ้งด้วยน้ำมือของผู้ทรมานซึ่งระหว่างที่กริฟฟิธถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวภายในความมืดนั้นการคิดถึงแต่ความฝันอันยิ่งใหญ่และกัสเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้กริฟฟิธได้เห็นนิมิตของปีศาจที่บอกว่าเขาคือราชันแห่งโชคผู้โหยหาและยังเป็นเผ่าเดียวกับมันอีกด้วย1 ปีต่อมากัสแคสกาจูดิลและพี่พินบวกกับความช่วยเหลือของชาร์ลอตพวกเขาสามารถบุกเข้าไปช่วยเหลือกริฟฟิธจากหอคอยแห่งการเกิดใหม่ได้และเมื่อกริฟฟิธลืมตาตื่นขึ้นและได้เห็นหน้ากัสเขานั้นไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยที่จะพยายามบีบคอกัสแต่ว่าเขานั้นอ่อนแอเกินกว่าจะทำอย่างนั้นบวกกับกัสได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ตนได้ทิ้งกริฟฟิธไปเมื่อกัสได้เห็นบาดแผลและใบหน้าของกริฟฟิธที่ถูกทรมานมานานนับปีแล้วจากใบหน้าที่ราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายในตอนนี้แม้แต่พวกพงด้วยกันเองกัสก็ห้ามไม่ให้ดูใบหน้าของกริฟฟิธด้วยความโกรธจัดจนถึงขีดสุดกัสได้พากริฟฟิธฝ่าพวกยามออกไป แม้จะลำบากแต่พวกเขาก็สามารถพากรีฟีดหนีออกจากวินดัมได้ผ่านท่อระบายน้ำและเมื่อพวกเขาหลบหนีไปยังชายแดนสมาชิกในกองพันเดี่ยวก็ได้ลงความเห็นกันว่ากรีฟีดไม่สามารถสู้ได้อีกต่อไปแล้วแคสกาหญิงเพียงคนเดียวในกองพันเดี่ยวที่ครั้งหนึ่งเธอหลงและเธอทุนกรีฟีดมากแต่เมื่อกัสได้เข้ามาในกลุ่มเธอก็หลงรักกัสทั้งสองรักกันแคสกาเธอได้อาสาเข้าไปเปลี่ยนผ้าพันแผลให้กับกรีฟีดแต่กรีฟีดที่ตอนนี้ทั้งสิ้นหวังไม่เหลืออะไรแล้วเมื่อเขาได้เห็นแคสกากอดกับกัสเขาก็อยากจะพรากของรักของกัสเหมือนที่เขาโดนพรากความฝันไปกรีฟีดพยายามจะข่มขืนแคสกาแต่ด้วยร่างกายที่โดนตัดเส้นเอ็นเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยในตอนแรกแคสกาพยายามที่จะผลักกรีฟีดออกไปแต่เมื่อเธอได้เห็นกรีฟีดผู้ยิ่งใหญ่มาอยู่ในสภาพนี้แล้วเธอก็ได้แต่กอดเขาเอาไว้ด้วยความสงสารแคสกาเธอขอให้กัสทิ้งกรีฟีดไปถ้าเขาเป็นเพื่อนของกรีฟีดจริงๆในสมัยเด็กกรีฟีดนั้นชอบเล่นกับเพื่อนของเขาอย่างมากเหล่าเด็กๆไร้บ้านที่อยู่ตามท้องถนนคอยเก็บขยะเครื่องประดับนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะหากแต่ความทะเยอทะยานของกรีฟีดได้พาเขาไปไกลยิ่งกว่านั้นในช่วงกลางวันที่แสงแดดยังคงเจิดจ้าในตรอกซอยที่มืดไปด้วยเงาของซ่องโสเภณีและร้านเหล้ากรีฟีดเห็นปราสาทที่ถูกแสงแดดสาดส่องและณจุดนั้นตรอกซอกซอยมืดๆที่กรีฟีดตัดสินใจว่าการมีอาณาจักรของตัวเองจะเป็นชัยชนะที่แท้จริงกรีฟีดที่อยู่ในสภาพอ่อนแอได้เห็นและได้ยินคำขอของแคสกาที่อยากให้กัสทิ้งกรีฟีดไปเขาเห็นตัวของเขาในยามที่รุ่งเรืองจนถึงขีดสุดบอกให้เขาไปต่อกรีฟีดใช้เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายที่เขามีในการกัดเชือกบังคับรถม้าตามตัวของตัวเองในอดีตเพื่อไปถึงปราสาทที่แสงแดดสาดส่องเขาต้องไปแล้วเขาพักมามากพอแล้วเวลาเล่นยังไม่จบพระอาทิตย์ยังไม่ลับขอบฟ้าเขาต้องไปต่อแต่ทว่ารถม้าที่เขาบังคับได้ไปชนกับก้อนหินเข้าทำให้ส่งเขาบินออกนอกตัวรถระหว่างนั้นกรีฟีดเขาเห็นนิมิตที่ตัวของเขาใช้ชีวิตอยู่กับแคสกาทั้งสองมีลูกด้วยกันทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายในช่วงกลางวันเขาคิดว่าบางทีชีวิตสงบแบบนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรและเมื่อกรีฟีดเห็นเครื่องรางเบเฮลิที่เขาได้รับมาตั้งแต่วัยเด็กมาทำให้เขารู้สึกตัวกรีฟีดได้แขนหักเนื่องจากการตกจากรถม้าเขาขำให้กับความน่าสมเพชของตัวเองกรีฟีดพยายามที่จะปิดชีพตัวเองด้วยตอไม้ที่หักอยู่บริเวณนั้นแต่เขาก็ยังคงทำมันไม่สำเร็จอาจจะเพราะความกลัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะเขาไม่มีเรี่ยวแรงเหลือแล้วแม้แต่ตอไม้ก็ไม่สามารถทำให้เขาสมหวังได้มีแต่แผลเลือดออกบริเวณลำคอเพียงเท่านั้นระหว่างที่เขากำลังนั่งสบให้ตัวเองนั้นกรีฟีดได้เหลือไปเห็นเครื่องรางของเขาที่ลอยมากับน้ำเขาคว้ามันขึ้นมาระหว่างที่เขากำลังจ้องมองมันนั้นคำพูดของศัตรูของเขาก็ดังขึ้นมาในหัวมันจะกลับมาหาเจ้าจงเรียกหาเทวทูตผู้พิทักษ์ของพวกเราเมื่อเลือดจากแผลที่ลำคอของกรีฟีดไหลไปโดนกับเบเฮลิตมันก็ได้เริ่มจัดเรียงตัวกันใหม่สุริยคราสได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับปีศาจในร่างคนมากมายกองพันเหยี่ยวที่ตามมานำโดยกัสพวกเขาได้เข้ามาเพื่อที่จะช่วยกรีฟีดและเนื่องจากเขาได้โดนตัดลิ้นไปแล้วกรีฟีดจึงไม่สามารถห้ามให้กองพันเหยี่ยวเข้ามาได้โดยเฉพาะกัสที่รีบพุ่งเข้ามาหาเขาเมื่อกรีฟีดเห็นเช่นนั้นเขาพยายามจะตะโกนออกไปถ้าหากกัสพุ่งเข้ามาหาเขาแล้วก็ถ้าหากกัสเข้ามาเอามือมาจับไหล่เขาตอนนี้แล้วก็เขาคงจะไม่ปล่อยกัสไปอีกแล้วเมื่อการจัดเรียงตัวของเบเฮลิตเสร็จสิ้นมันได้เปิดประตูไปสู่มิติที่อยู่ลึกลงไปตัวตนของเทวทูตผู้พิทักษ์ทั้ง4ได้ปรากฏตัวขึ้นพวกมันคือปีศาจชั้นสูงที่ถูกเรียกว่ากอดแฮนหนึ่งในกอดแฮนที่มีชื่อว่าวอยได้ต้อนรับกองพันเหยี่ยวทุกคนเข้าสู่งานเลี้ยงกลางคืนวอยได้บอกว่าคนที่เรียกพวกมันมาก็คือกรีฟีดเองนั่นแหละเขาคือผู้ถูกเลือกที่จะให้เป็นกอดแฮนคนที่5ซึ่งทุกอย่างมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วด้วยกฎแห่งความเป็นไปและการที่กรีฟีดจะได้เข้ามาเป็นหนึ่งในกอดแฮนนั้นเขาต้องสังเวยกองพันเหยี่ยวทั้งหมดกรีฟีดได้ถูกหนึ่งในกอดแฮนพาเข้าไปในตัวตนของเขาเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงเพื่อความฝันของเขาแล้วเพื่อไปถึงปราสาทที่แดดสาดส่องแล้วหนทางที่กรีฟีดต้องเดินไปนั้นมันไม่ใช่ทางที่ปูด้วยหินหรือดินหากแต่เป็นซากศพที่ทับถมกันเรื่อยๆเพื่อไปยังปราสาทที่อยู่ด้านบนในตอนแรกกรีฟีดไม่อยากเดินทางนี้แต่ลึกๆแล้วกรีฟีดเขาก็ทราบดีว่าเขาเป็นคนเลือกเส้นทางนี้เองเหล่าพรรคพวกที่ต้องตายไปเพื่อพาให้เขาไปถึงปราสาทด้านบนกรีฟีดเขาไม่ยอมขอโทษเขาจะไม่ขอโทษใครทั้งสิ้นเพราะหากเขาทำหากเขาสำนึกผิดขึ้นมาทุกอย่างก็จะจบทุกคนก็จะตายเปล่าในตอนแรกกรีฟีดคิดว่าทุกอย่างที่เขาเห็นคือภาพลวงตาแต่วอยก็ได้บอกว่ามันคือตัวตนของกรีฟีดเองนั่นแหละเพื่อที่จะไปให้ถึงปราสาทที่อยู่บนฟ้าผ่านศพที่ถูกทับถมมากมายนับไม่ถ้วนนั่นคือเจ้าเอง สายร่มรบนับพันที่ต้องตายศัตรูนับหมื่นที่เจ้าสังหารหรือศพที่ไม่มีแม้กระทั่งชื่อกริฟฟินได้เหยียบย่ำเพื่อที่จะไปให้ถึงความต้องการเพียงหนึ่งเดียวและตอนนี้ความฝันของเขาก็ได้ถูกรบกวนโดยปีกของเหยี่ยวเหล่าพรรคพวกที่แม้แต่จะตกอยู่ในความสิ้นหวังจนถึงที่สุดแต่พวกเขาก็พร้อมจะให้อภัยพร้อมที่จะต้อนรับด้วยอ้อมกอดที่อบอุ่นฝากฝังร่างกายที่ใช้การไม่ได้แล้วไว้กับพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขฝังทุกอย่างเอาไว้ในเศษซากของความฝันที่พังทลายถ้าหากกริฟฟินยังคงเห็นปราสาทที่ส่องแสงเจิดจ้ามากกว่าสิ่งใดบนท้องฟ้าแล้วก็ฉะนั้นก็จงไต่ขึ้นไปทิ้งทุกสิ่งที่เจ้าเหลือจงเอ่ยคำว่าข้าขอถวายที่กำลังดังอยู่ในจิตใจของเจ้าและเจ้าจะได้ปีกสีดำที่มืดสนิทเพื่อบินไปสู่สวงสวรรค์ที่อยู่สูงกว่ายอดเขาใดๆความฝันที่ยิ่งใหญ่ความฝันที่ทะเยอทะยานตั้งแต่ที่ตอกซอยมืดซอยนั้นมีเพียงแค่กัสคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้เขาลืมความฝันลงได้กริฟฟินได้เอ่ยข้าขอถวายเหล่ากองพันเหยี่ยวทุกคนที่อยู่ภายในงานเลี้ยงได้ถูกตีตาแห่งการสังเวยทำให้เหล่าสาวกหรือเหล่าปีศาจผู้เข้าเล่นงานพวกเขาในทันทีหลังจากที่กริฟฟินได้เอ่ยถวายนั้นร่างกายของเขาได้ถูกดูดเข้าไปในไข่เพื่อฟักตัวร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยส่วนสติของเขาก็ได้จมลงสู่ความมืดมิดแห่งโลกจิตวิญญาณแม้ความตายและวิญญาณของพรรคพวกที่เขาได้สังเวยไปจะพุ่งผ่านตัวเขาแต่กริฟฟินก็ไม่รู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้นเมื่อจิตใจของเขาได้จมลงไปเรื่อยๆห่างออกจากแสงไปเรื่อยๆกริฟฟินได้เห็นที่มาของเบเฮริตเครื่องรางของเขามันไม่ใช่รูปไข่แต่เป็นหยดน้ำเบเฮริตคือหยดน้ำของมโนคติที่กระเซ็นออกจากทะเลแห่งนี้สู่ความไม่สิ้นสุดกระเซ็นไปยังโลกอื่นเมื่อกริฟฟินได้จมลงไปเขาได้เห็นกฎแห่งความเป็นไปของโลกและได้พบกับพระเจ้ามโนคติแห่งความชั่วช้าทั้งมวลเทพแห่งความปรารถนาที่กริฟฟินอยู่ณเวลานี้คือทะเลแห่งความรู้สึกส่วนลึกที่สุดของโลกแห่งจิตวิญญาณบางคนเรียกว่านรกความรู้สึกด้านลบของมนุษย์ทุกคนได้ไหลเข้ามายังทะเลแห่งนี้และก่อกำเนิดเป็นมโนคติแห่งความชั่วขึ้นมาความรุนแรงและความโดดเดี่ยวความรู้สึกด้านลบทั้งหมดคือตัวกำหนดสันดานของมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สร้างพระเจ้ากริฟฟินไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเกิดมาทำไมซึ่งคำตอบของมันก็คือมนุษย์นั้นต้องการเหตุผลสำหรับทุกอย่างความเจ็บปวดความเศร้าชีวิตหรือความตายทำไมชีวิตของข้าถึงลำเค็ญพวกมนุษย์ต้องการสาเหตุของโชคชะตาที่อยู่เหนือความเข้าใจซึ่งมันก็สร้างสิ่งพวกนั้นพระเจ้าคือผู้ควบคุมโชคชะตาทุกอย่างที่กริฟฟินได้เจอมาตั้งแต่อดีตคือสิ่งที่พาเขามาถึงจุดนี้กริฟฟินถามพระเจ้าว่าต้องการอะไรจากเขาซึ่งสิ่งเดียวที่มโนคติได้ตอบก็คือทำตามที่เจ้าปรารถนาจะนำพาความเจ็บปวดหรือการไถ่บาปมาสู่มนุษย์ก็แล้วแต่ความปรารถนาของเจ้ากริฟฟินได้ขอปีกเพื่อโบยบินพลังแห่งความรู้สึกที่โลกแห่งนี้มีจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปสู่ร่างที่ทำให้เจ้าสามารถบรรลุเป้าหมายเมื่อกริฟฟินออกมาจากไข่ก็แทนคนที่5ก็ได้ถือกำเนิดปีกแห่งความมืดเฟมโตได้ทำการลงไปหากัสและได้ข่มขืนแคสก้าต่อหน้าเขาหลังจากนั้นไม่นานอสูรกะโหลกก็ได้บุกมาช่วยทั้งสองเอาไว้แต่เมื่อกริฟฟินได้เป็นเฟมโต1ในก็แทนแล้วเขาก็ไม่สามารถมายังโลกกายภาพได้ตามต้องการพวกก็แทนสามารถปรากฏตัวได้เพียงแต่ในชั้นอินเตอร์สตีที่ถูกซ่อนทับเท่านั้นหรือไม่ก็ถูกเบเฮริตเรียกออกมาแต่ในตอนที่กัสได้อยู่ที่หอคอยแห่งการตัดสินที่เมืองอัลเบียนมันก็ได้เกิดเหตุการณ์การจุติขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่จะให้กำเนิดร่างกายที่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แก่สิ่งที่อยู่สูงขึ้นไปพิธีการจุตินั้นก็จะทำให้เกิดขึ้นได้ตามความเข้าใจผมแล้วมันต้องมีตัวแปร2อย่างครับคือ 1. เหล่าผู้คนที่ต้องการผู้กอบกู้ในที่นี้คือเหล่าผู้คนที่ต้องการเหยี่ยวแห่งแสงผู้กอบกู้ตามคำทำนายของศาสนาภายในเรื่อง 2. สาวกที่ต้องการโลกใหม่เพราะเหตุนี้เองครับพิธีการจุติเนี่ยถึงเกิดยากมากโดยมันเกิดเพียงแค่1ครั้งในรอบพันปีเท่านั้นเมื่อเหล่าก็อดแฮนได้เห็นโอกาสเนี่ยพวกมันจึงได้สร้างสาวกขึ้นมาคนหนึ่งครับไอเหล่าสาวกเนี่ยมันก็คือคนที่ใช้เบเฮริตเรียกก็อดแฮนออกมาและสละสิ่งที่รักที่สุดหรือสิ่งที่มีค่าที่สุดในตอนนั้นเพื่อให้ได้พลังมาแต่สาวกคนนี้เนี่ยเป็นชายพิการครับที่ไม่มีอะไรจะเสียเขาจึงได้ขอแลกเปลี่ยนโลกใบนี้กับพลังมันจึงทำให้เขากลายเป็นสาวกไข่แห่งโลกที่สมบูรณ์แบบสาวกคนนี้เนี่ยได้ชักใยเหตุการณ์ต่างๆของอัลเบียนอยู่เบื้องหลังเพื่อความพร้อมของพิธีจุติในช่วงสุดท้ายของสาวกรูปไข่นั้นเขาได้กลืนเด็กผีลูกของกัสและแคสก้าที่แปดเปื้อนด้วยความชั่วของกริฟฟินเข้าไปเพราะเขาเห็นว่าเด็กคนนี้น่าสงสารเหมือนตอนที่เขายังเป็นมนุษย์ในช่วงสุดท้ายของพิธีสาวกรูปไข่ได้ขึ้นไปยังหอคอยแห่งการตัดสินเด็กผีที่เขากลืนเข้าไปได้รวมเข้ากับภาชนะทำให้เฟมโตกลับมาเกิดใหม่ในร่างของกริฟฟินเหยี่ยวแห่งแสงเนื่องจากเหล่าก็อดแฮนนั้นคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากความคิดและความรู้สึกด้านลบของมนุษย์มากมายนับไม่ถ้วนมันเลยทำให้เหล่าก็อดแฮนไม่สามารถไปยังโลกกายภาพหรือมีปฏิสัมพันธ์กับโลกกายภาพได้แท แต่เมื่อเฟมโตได้กลับมาจุติเป็นกริฟฟิธมันจึงทำให้เขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกกายภาพได้โดยตรงหลังจากที่กริฟฟิธเกิดใหม่ได้ไม่นานเขาได้หลบหนีจากการตามล่าของอาณาจักรคูชานไปกับสาวกคนหนึ่งที่ชื่อว่าซอสซึ่งไม่นานหลังจากนั้นกริฟฟิธได้ไปยังเนินเขาแห่งดาบฮิลออฟซอสสถานที่ที่ริคเคิร์ดสร้างขึ้นมาเพื่อล้ำลึกถึงสมาชิกกองพันเดี่ยวที่ได้ตายไปซึ่งที่นั่นกริฟฟิธได้พบกับริคเคิร์ดแคสกาและกัสอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่เขามาที่นี่ก็เพื่อจะดูว่าตัวเขานั้นรู้สึกอะไรกับกัสหรือพรรคพวกไหมซึ่งคำตอบนั้นผมก็เคยบอกไปแล้วถึงแม้ความตายและวิญญาณของพรรคพวกจะพุ่งทะลุผ่านตัวเขาแต่เขาก็ไม่รู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้นเนินเขาที่มีดับปักนี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอะไรเลยเขาได้บอกกับริคเคิร์ดและกัสว่ามันไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเขาจะไปทำตามความฝันต่อและเขายินดีที่จะต้อนรับกัสและริคเคิร์ดเสมอและก่อนจากไปกริฟฟิธก็ได้บอกกับกัสว่ากัสควรรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้เสมอมาหลังจากที่กริฟฟิธได้ออกมาจากเนินเขาแห่งดาบเขาได้ไปที่เมืองแห่งหนึ่งชื่อว่าเชดซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลายเมืองที่โดนอาณาจักรคูชานเข้ายึดครองเมื่อมาถึงกริฟฟิธได้สังหารหัวหน้าหน่วยได้อย่างง่ายดายฐานของคูชานไม่สามารถตอบโต้ใดๆได้และด้วยความช่วยเหลือจากสาวกที่ประกอบไปด้วยนอร์ทฟูเรตูซอสอัศวินแสงจันทร์โลคัสมือสังหารลักชัสและอัศวินเกาะนากากรุนเบลพวกเขาก็สามารถกวาดล้างทหารจากคูชานได้อย่างง่ายดายซึ่งหลังจากพวกเขาปลดปล่อยเมืองเชดให้เป็นอิสระแล้วเหล่าสาวกก็ได้คุกเข่าถวายความภักดีให้แก่กริฟฟิธซึ่งเป็นจุดกำเนิดกองพันเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ได้นำโดยกริฟฟิธเดี่ยวขาวแต่เป็นกริฟฟิธเดี่ยวแห่งแสงเมื่อกริฟฟิธและกองพันเดี่ยวสามารถไล่ทหารคูชานออกจากเมืองเชดได้แล้วเขาก็พากองพันเดี่ยวไล่ปลดปล่อยเมืองที่ถูกอาณาจักรคูชานยึดครองจนมาถึงเมืองท่าแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเวอร์เทนิสซึ่งเป็นเมืองที่เจ้าหญิงแห่งมิดแลนด์ชาร์ลอตถูกจับเป็นเชลยอยู่ที่นั่นและเป็นเมืองที่กษัตริย์ของอาณาจักรคูชานอยู่ในขณะนั้นด้วยจักรพรรดิกานิชกะได้วางแผนจะทำการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงชาร์ลอตเพื่อให้เขาได้อาณาจักรมิดแลนด์มาไว้ในกำมือแต่แผนนั้นก็ต้องล้มเหลวเพราะกริฟฟิธและกองพันเดี่ยวสามารถช่วยเธอไว้ได้ทันนอกจากนั้นกริฟฟิธยังได้ส่งคนให้ไปรับตัวสาธุคุณพรทีฟผู้นำศาสนาโฮริซีในขณะนั้นและยังได้ส่งต่อข้อความที่ว่าหากต้องการที่จะไปตามโชคชะตาก็จงตามการนำทางของขนนกแห่งแสงหลังจากที่กริฟฟิธช่วยเจ้าหญิงชาร์ลอตได้สำเร็จเธอก็ได้ประกาศอภิเษกสมรสกับกริฟฟิธแถมสาธุคุณพรทีฟยังสนับสนุนเต็มที่อีกด้วยถึงขนาดบอกว่าตนจะไม่ยอมตายจนกว่าจะได้ทำพิธีอภิเษกสมรสให้และได้สวมมงกุฎราชาแห่งมิดแลนด์ให้กับกริฟฟิธนอกจากนั้นสาธุคุณพรทีฟยังได้ประกาศอีกว่ากริฟฟิธคือเหยี่ยวแห่งแสงในคำทำนายทำให้เหล่าประชาชนยิ่งศรัทธากริฟฟิธมากขึ้นเป็นทวีคูณอย่างไรก็ตามอาณาจักรคูชานั้นยังไม่ปล่อยมือจากเมืองท่าเวอร์เทนิสจักรพรรดิกานิชกะได้พากองทัพทหารคูชานมาปิดล้อมเมืองเอาไว้และยังเปิดเผยอีกว่าจริงๆแล้วจักรพรรดิกานิชกะคือสาวกคนหนึ่งแต่เขาแตกต่างจากสาวกคนอื่นจักรพรรดิกานิชกะไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อกริฟฟิธหรือเฟมโตเขาได้ปลดปล่อยร่างปีศาจของตัวเองเป็นปีศาจหมอกที่สามารถควบคุมสายฟ้าได้ซึ่งถือได้ว่ากานิชกะนั้นเป็นสาวกที่ทรงพลังมากเลยทีเดียวการโจมตีกายภาพต่างๆนั้นไม่มีผลต่อเขาแต่สาวกก็ไม่อาจสู้กอดแฮนได้อยู่ดีกริฟฟิธใช้พลังลมโจมตีใส่กานิชกะทำให้เขาต้องกลับคืนสู่ร่างคนก่อนที่จะถูกพัดหายไปซึ่งการที่เขากลับคืนร่างนั้นมาทำให้เขาอยู่ในท่าคุกเข่าต่อกริฟฟิธด้วยความบังเอิญณตอนนั้นกริฟฟิธได้ยื่นข้อเสนอให้กานิชกะถอยทัพไปและค่อยตัดสินกันที่เมืองวินดัมซึ่งกานิชกะก็ยอมตกลงจักรพรรดิกานิชกะที่กำลังกดแขนและรู้ดีว่าเขาสามารถถูกกริฟฟิธที่เป็นกอดแฮนจัดการได้อย่างง่ายดายเขาได้หย่อนตัวเองลงไปในเบเฮดิเทียมที่เขาให้ไดบะนักเวทประจำอาณาจักรสร้างขึ้นซึ่งการที่เขาหย่อนตัวเองลงไปนั้นมันทำให้เขาจุติครั้งที่2กลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวสูงเสียดฟ้าที่ฝังร่างทั้งประชาชนทั้งทหารของมิดแลนด์และคูชานภายใต้ฝ่าเท้าขนาดมหึมากริฟฟิธได้ปลดปล่อยร่างปีศาจของตัวเองกลายเป็นเฟมโตเขาได้บินขึ้นไปบนหัวของกานิชกะพร้อมกับซอสเพื่อที่จะจัดการร่างต้นของกานิชกะซึ่งกานิชกะที่ค่อยๆสูญเสียสติความนึกคิดไปเรื่อยๆนั้นเขาก็นึกถึงอดีตของตนเองไร้ซึ่งแสงสว่างนั่นแหละคือชีวิตเมื่อกานิชกะลืมตาขึ้นเขาได้เห็นแสงสว่างแสงที่เจิดจ้าเกินกว่าจะจ้องมองแสงที่อบอุ่นแต่ถ้าเข้าใกล้ก็จะโดนเผาแต่เมื่อเขาจะหลับตาลงกานิชกะก็ได้ยินเสียงเจ้าสามารถมองมันได้เพราะผู้ที่ถือครองแสงสว่างมีตัวตนอยู่ในเงาที่มืดมิดและมันเป็นภายในความมืดนั่นเองที่แสงสว่างที่แท้จริงได้ถูกค้นพบมือของก็อดแฮนเฟมโตได้มาบังแสงสว่างให้กับกานิชกะทำให้เขาหลับตาลงและพร้อมที่จะตายแต่ในวินาทีนั้น อัศวินกะโหลกก็ได้ปรากฏตัวซุ่มโจมตีเฟมโตเขาใช้ดาบที่อาบไปด้วยเบเฮลิตมากมายน้ำไม่ท่วนฟาดใส่เฟมโตแต่ก็อดแฮนก็ทรงพลังมากเช่นกันเนื่องจากก็อดแฮนนั้นมีพลังในการเห็นความเป็นไปมันจึงทำให้เฟมโตรู้อยู่แล้วว่าอัศวินกะโหลกซุ่มโจมตีเขาอยู่ที่ทางแยกของความเป็นไปเฟมโตหักเหคมดาบเบเฮลิตของอัศวินกะโหลกไปที่ตัวกานิชกะทำให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่ของโลกจิตวิญญาณซึ่งมันถูกเรียกว่าเสียงคำรามแห่งโลกจิตวิญญาณซึ่งเหตุการณ์นี้มันทำให้โลกแห่งจิตวิญญาณกับโลกกายภาพรวมกันเป็นหนึ่งถ้าใครยังงงอยู่ผมจะอธิบายตามความเข้าใจของผมแล้วกันนะครับเบเฮลิตนั้นมันทำหน้าที่เหมือนกับประตูเชื่อมไปยังโลกแห่งจิตวิญญาณซึ่งประตูทางเชื่อมเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันอันนี้ผมยังไม่เล่าตอนนี้แล้วกันนะครับใครอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้เป็นข้อมูลของโลกแห่งจิตวิญญาณไปเลยใครอยากฟังเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับกลับมาต่อนะครับดาบแห่งเบเฮลิตนั้นมันถูกอาบไปด้วยเบเฮลิตจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนที่อัศวินกะโหลกเนี่ยได้รับมาจากการจัดการสาวกของพวกกอดแฮนมาตลอดหลายพันปีเมื่อดาบแห่งเบเฮลิตฟันไปโดนกานิชกะที่ทำการจุติครั้งที่2ซึ่งร่างจุติครั้งที่2ของกานิชกะเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยพลังงานของโลกจิตวิญญาณใช่ไหมครับพอฟันไปโดนมันเนี่ยมันเลยทำให้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่ขึ้นมาทำให้พลังงานของโลกจิตวิญญาณไหลเข้าสู่โลกกายภาพทำให้ทั้ง2โลกรวมกันเป็นหนึ่งนอกจากนั้นการระเบิดในครั้งนี้ยังทำให้เหล่ากอดแฮนที่เหลืออีก4ตัวได้มีร่างเนื้อขึ้นมาด้วยโดยคนแรกก็คือซาลานที่ปรากฏเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ภายในเนี่ยเป็นร่างกายของผู้หญิงคนที่2ก็คือคอนราดที่ได้ปรากฏขึ้นมาเป็นหนูนับแสนนับล้านตัวที่อยู่ในรูปหน้าของมันเองคนที่3ก็คืออูบิกที่ปรากฏเป็นรูปร่างของมนุษย์ต้นไม้ขนาดใหญ่และคนสุดท้ายก็คือวอยที่ปรากฏเป็นสมองขนาดใหญ่โลกกายภาพที่ทับซ้อนกับโลกจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์นั้นถูกเรียกว่าแฟนตาเซียซึ่งหลังจากการระเบิดครั้งนี้ซากของกานิชกะก็ได้กลายเป็นต้นไม้ที่เหมือนกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาต่างๆอิกดาซิลต้นสีมหาโพธิ์และนอกจากต้นไม้ที่ปรากฏขึ้นหลังการระเบิดแล้วมันก็ยังมีเมืองหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาในบริเวณที่เคยเป็นเมืองวินดัมอีกด้วยกริฟฟิธได้พาเหล่าผู้คนมากมายอพยพไปสู่เมืองนี้ซึ่งภายหลังเขาเรียกมันว่าฟาโคเนียที่พอมนุษย์เห็นเมืองแห่งนี้แล้วก็จะทราบได้ทันทีว่าฟาโคเนียคือสวรรค์ที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียวจากสิ่งมีชีวิตที่มาจากโลกแห่งวิญญาณเช่นพวกไฮดราโทรและมังกรในตอนนี้สำหรับทุกคนกริฟฟิธคือผู้กอบกู้ทั้งที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือฝีมือของกริฟฟิธเองที่นำพาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาอย่างโลกชาวมิดแลนด์ที่อยู่ในฟาโคเนียอาจจะปลอดภัยครับแต่คนอื่นๆล่ะพวกเขาจะจัดการกับเจ้าตัวพวกนี้ยังไงสำหรับผมแล้วกริฟฟิธคือคนชั่วที่แกล้งเป็นคนดีเท่านั้นเองครับหลังจากที่กริฟฟิธได้รู้ว่าริคเคิร์ดได้อพยพมาที่ฟาโคเนียเขาได้เรียกให้ริคเคิร์ดมาพบเขาซึ่งริคเคิร์ดลึกๆแล้วเขาก็ยังหวังว่ากริฟฟิธจะไม่ได้ทำแบบที่กัสเล่าให้ฟังกริฟฟิธได้ชวนให้ริคเคิร์ดมาร่วมกันกับเขาแบ่งปันความฝันด้วยกันแต่ริคเคิร์ดก็ได้ปฏิเสธด้วยการตบหน้ากริฟฟิธพร้อมยอมรับว่าเขาไม่สามารถโกรธหรือเกลียดกริฟฟิธได้จริงๆริคเคิร์ดโกรธตัวเองมากกว่าที่ตัวเขาไม่สามารถร่วมชะตากรรมกับกองพันเหยี่ยวได้และสำหรับเขาแล้วตัวเขาจะยังคงอยู่ในกองพันเหยี่ยวหากแต่ผู้นำที่เขาจะตามนั้นคือเหยี่ยวขาวกริฟฟิธไม่ใช่เหยี่ยวแห่งแสงที่อยู่ตรงหน้าเขาในเวลาถัดมากริฟฟิธได้บอกเป้าหมายของเขาในการแผ่ขยายอาณาจักรของมนุษย์อาณาจักรแห่งที่2ตามรอยกษัตริย์ไกเซริกในสมัยก่อนในคืนพระจันทร์เต็มดวงนั้นเองกริฟฟิธสังเกตว่าผมสีขาวของเขานั้นมีสีที่เข้มขึ้นเขาคิดว่ามันคือปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะคืนนี้และจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปซึ่งในตอนสุดท้ายของซีรีส์เบอร์เซิร์กได้เฉลยว่าเด็กชายแสงจันทร์ที่ได้คอยช่วยเหลือกัสตลอดการเดินทางนั้นจริงๆแล้วคือกริฟฟิธที่กลับกลายเป็นลูกของกัสและแคสกาเนื่องจากความบังเอิญที่เสารูปไข่ได้กลืนเด็กผีลูกของทั้งสองเข้าไปมันเลยทำให้เฟมโตและลูกของพวกกัสและแคสกาต้องแชร์ร่างกายเดียวกันในเวลาปกติที่กอดแฮนเฟมโตมีอำนาจมากกว่าร่างนั้นจะเป็นกริฟฟิธเหยี่ยวแห่งแสงแต่เมื่อในยามคืนที่พระจันทร์เต็มดวงลูกของพวกกัสและแคสกาจะมีอำนาจมากขึ้นทำให้เขากลายเป็นเด็กชายแห่งแสงจันทร์ในตอนสุดท้ายกริฟฟิธได้บอกกับกัสและแคสกาว่าเขามักจะมีความฝันว่าได้กลายเป็นเด็กที่ได้รับความอบอุ่นอันแสนคุ้นเคยภายใต้ดวงจันทร์เต็มดวงแต่เมื่อเวลาที่เขาได้ตื่นจากความฝันนั้นแล้วความรู้สึกเหล่านั้นก็ได้จางหายไปเหลือไว้เพียงแต่หยาดน้ำตาที่เหมือนกับน้ำค้างในยามเช้านั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของกริฟฟิธหรือเฟมโตครับสำหรับผมแล้วกริฟฟิธเนี่ยเขาก็คือคนๆหนึ่งครับที่พร้อมจะสละทุกอย่างเพื่อความฝันแต่เมื่อวินาทีที่เขาได้พบกับกัสเขาก็ลืมความฝันไปถึงขนาดยอมเสี่ยงชีวิตตนเองเพื่อช่วยกัสเลยทีเดียวและเมื่อวินาทีที่กัสได้จากไปมันเลยทำให้เขาเสียศูนย์กริฟฟิธนั้นด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยความฉลาดและความเก่งกาจของเขามันเลยทำให้เขาเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยสักครั้งเดียวแต่เมื่อพอเขาได้สัมผัสกับความผิดหวังเป็นครั้งแรกแล้ว มันเลยทำให้เขาเละไม่มีชิ้นดีครับและพอกริฟฟิธได้เป็นเฟมโตเขาก็ได้ปล่อยกัสไปก็เพราะว่ากัสนั้นโดนตีตาไปแล้วและกัสจะไม่สามารถหนีจากเขาได้อีกเป็นครั้งที่2ซึ่งสุดท้ายกัสจะเป็นคนมาหาเขาเองสรุปแล้วสำหรับผมกริฟฟิธเป็นคนดีไหมคำตอบของผมก็คงจะเป็นไม่ครับกริฟฟิธไม่ใช่คนดีเป็นแค่คนที่ต้องการจะไปให้ถึงฝันและเพื่อที่จะไปให้ถึงปราสาทนั้นแล้วกริฟฟิธเขาก็ยอมสละทุกอย่างครับพรรคพวกที่รักเคารพเขาเพื่อนหรือแม้กระทั่งตนเองใครคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับโลกของเบอร์เซิร์กนั้นมันยังมีอีกหลายอย่างเลยครับที่ผมสามารถเล่าให้ทุกท่านฟังได้ตั้งแต่โลกแห่งจิตวิญญาณดาบดากอนเซเลเยอร์ของกัสกอดแฮนพิธีจุติหรืออัศวินกะโหลกคือมันมีอีกหลายอย่างเลยแหละครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสตาร์เดอะโคเด็กก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้สำหรับวันนี้เดอะโคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ